เรื่องเงินดิจิตอลเรื่องเงินดิจิตอลเป็นยังไงย่อเรื่องเลยก็แล้วกันค่ะรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติกู้ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการที่จะไปกู้เงิน500,000 ล้านค่ะ500,000 ล้านที่กู้มาจะเอามาแจกผ่านกระบวนการดิจิตอลค่ะเรียกย่อว่าเงินดิจิตอลค่ะ10,000 บาททั่วหน้าอายุ16ปีขึ้นไป16บวกได้หมดทั่วหน้าค่ะประมาณนั้นปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มีเสียงติติงทั้งในประเด็นเชิงหลักการบ้านเรามีปัญหาถึงขนาดต้องไปกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกคนละหมื่นหรือไม่แม้ว่ามีปัญหาการกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกมันใช่หรือเปล่าค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรัฐบาลสามารถทำอย่างนี้ได้หรือไม่ใช่เพราะมันมีเงื่อนไขจึงเกิดการหารือไปที่กฤษฎีกาหารือข้อกฎหมายขณะเดียวกันก็มีคนชุดเรื่องไปที่คณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.ก็ตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาคณะหนึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โครงการแจกเงินดิจิตอลใช่ค่ะ2 วันที่แล้วมีเอกสารหลุดจากปปช.แต่มีคนบอกว่าเอกสารจริงเอกสารจริงแต่หลุดออกมาก่อนกำหนดใช่ค่ะมาเร็วไปนิดนึงยังไม่ผ่านกระบวนการเสร็จสิ้นของปปช.เขาเลยทำไมไม่ร้อยผ่านบอร์ดก่อนแต่บางคนบอกต้องหลุดก่อนค่ะแต่ถ้ารอผ่านบอร์ดจะช้าค่ะแต่ของจริงเอกสารปปช.ชุดนี้ที่หลุดออกมา177 หน้าค่ะสาระของมันโอ้โห5657อ่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยไปฟังคุณจุลพันธ์รมช.คลังวิจารณ์เอกสารจากปปช.สักนิดสิครับเชิญค่ะได้ยินชัดเจนหลังจากนั้นนะครับก็มีการแถลงข่าวโดยสมาชิกวุฒิสภาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีการหยิบยกเอาเรื่องของหนังสือของปปช.เนี่ยมาพูดคุยนะครับเราเองก็มีโอกาสไปดูโดยละเอียดแล้วนะครับก็ค่อนข้างเขียนค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็แรงพอสมควรนะครับในเรื่องของการที่จะคัดค้านแนวทางการเดินหน้าของนโยบายนะครับซึ่งตรงนี้พร้อมละโอเคโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณจุลพันธ์พูดกันง่ายๆเมื่อคุณจุลพันธ์พูดตรงๆวิจารณ์เอกสารของปปช.ตรงๆสาระของมันก็คือคล้ายกับคุณจุลพันธ์กำลังบอกว่าปปช.มีธงที่จะไม่ให้โครงการนี้เกิดโครงการเงินดิจิตอลใช่ดังนั้นเราจะไปกันที่คุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีคุณดนัยครับสวัสดีคุณอมรครับครับยังยืนยันคำเดิมที่พูดเมื่อวานใช่ไหมครับว่าอ่านกี่เที่ยว177 หน้าเอกสารปปช.มีธงคัดค้านการแจกเงินดิจิตอลยังยืนยันคำนั้นนะฮะคือยังอ่านแล้วก็ยังมีความสงสัยนะครับในความหมิ่นเหม่ของการใช้อำนาจของทางคณะกรรมการปปช.หากเป็นเอกสารจริงนะครับเพราะทางปปช.ก็ยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องของตัวเอกสารซึ่งในขณะนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนเนื้อข่าวเมื่อวานจริงๆแล้วผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะรอเอกสารของทางปปช.เพื่อที่จะได้เข้ามาและพิจารณาพร้อมเดียวกันกับคำทักคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของคำตอบของกฤษฎีกาต้องเรียนกับทั้งสองท่านว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกฎหมายเป็นไปตามหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาคือการให้ความเห็นในเชิงกฎหมายนะครับครับหลายคนถามว่ากฤษฎีกาไปเขียวไปแดงไม่มีครับเป็นข้อกฎหมายที่บอกว่าเราจะต้องทำให้เข้ากรอบอย่างไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งทางรัฐบาลก็รับทราบแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนะครับแต่หากเป็นหนังสือลักษณะที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ทราบว่าหลุดมาได้อย่างไรก็ตามจากปปช.อันนี้เป็นการก้าวล่วงนะครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของการล้ำเส้นหรือไม่ในอำนาจของทางฝ่ายบริหารล้ำเส้นหรือไม่ล้ำเส้นอำนาจฝ่ายบริหารครับครับต่อเลยฮะก็เป็นต้นว่าในเรื่องของการที่เสนอว่าควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นลักษณะของกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้กับทางฝ่ายรัฐบาลครับในการบริหารแผ่นดินนะครับครับอำนาจในการวินิจฉัยในการเรื่องของบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับอันนี้ก็เป็นความสงสัยของเราเหมือนกันเพราะว่าโดยอำนาจของทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยนะครับไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการวินิจฉัยในลักษณะนี้เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักนะครับแต่เราเนี่ยกำลังจะถูกให้คำตอบจากทางคณะกรรมการปปช.หรือไม่ว่าการวินิจฉัยสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งควรจะต้องเป็นอำนาจโดยชอบของคณะรัฐมนตรี
นะครับเป็นอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย เราก็ต้องตอบได้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ประเทศเป็นอย่างไรอำนาจในการออกพระราชบัญญัติหรือออกพระราชกำหนดก็ตามเนี่ยครับเป็นเครื่องมือทางกฎหมายครับแน่นอนว่าทางคณะรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะสามารถดำเนินการได้แต่ในการตรวจสอบในขั้นต้นเนี่ยมันเป็นการอำนาจของทางสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะมาวินิจฉัยว่ากฎหมายพระราชบัญญัติใดๆเนี่ยมีความชอบด้วยกฎหมายมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องหรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราถึงแน่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะตรวจสอบสุดท้ายในเรื่องของความชอบของพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็มีช่องทางครับเพราะว่าหากพระราชบัญญัติผ่านเนี่ยมันก็จะมีกลไกในการที่จะสามารถยื่นร้องต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ซึ่งอันนั้นจะแน่นอนว่าจะเป็นปลายทางที่จะสามารถวินิจฉัยความชอบของกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่ากลไกที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเนี่ยหากจะมองว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับมีความสุ่มเสี่ยงตรงจุดใดอันนี้เรายอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขียนมาลักษณะที่เป็นอยู่เนี่ยดูเหมือนจะมีการฟันธงเรื่องล่วงหน้าเช่นมีการกล่าวหาในเรื่องของการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตว่ามีลักษณะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยพอเห็นเนื้อความลักษณะนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงในการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของทางปปช.หรือไม่ครับครับฟังไปฟังมา3ประเด็นประเด็นที่1มีความรู้สึกว่าปปช.กำลังล้ำเส้นฝ่ายบริหารประเด็นที่2มีความรู้สึกว่ากระทำการเกินอำนาจตัวเองที่เข้ามาวินิจฉัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันวิกฤตหรือไม่อะไรอย่างไรแล้วก็ประเด็นที่3ดูเหมือนจะฟันธงล่วงหน้าประทับตราทุจริตเชิงนโยบายให้กับโครงการนี้เป็น3ประเด็นที่รู้สึกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันสะท้อนว่ามันต้องใช้คำว่าปปช.มีธงจะล้มโครงการถูกต้องไหมฮะนี่คือมุมมองใช่ไหมฮะคงไม่ใช้คำว่ามีธงนะครับการใช้คำว่ามีธงก็จะเป็นการกล่าวหาครับเกินไปนะครับแต่ว่า เราก็เป็นห่วง1ประเด็นแรกเลยคือทางปปช.ก็ยังไม่ได้ยืนยันในตัวเอกสารนะครับแต่ว่ากระบวนการในการตั้งคณะทำงานขึ้นมานำโดยคุณสุภาเนี่ยนะครับอันนี้มีเกิดขึ้นจริงนะครับมีการส่งหนังสือมาสอบถามผมเคยได้เรียนแล้วว่าผมเองมีความพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปนะครับไม่ได้รับการเชิญมาครับมีการสอบถามเป็นหนังสือมานะครับเราก็ส่งหนังสือในเบื้องต้นเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยแต่กลับมีข้อสรุปหากจะมีข้อสรุปออกมาเช่นนี้เนี่ยผมก็มองว่าหนึ่งก็คือยังไม่ได้รับฟังอย่างท่วนทุกฝ่ายหรือไม่นะครับอย่างน้อยในฝ่ายของตัวคณะกรรมการนโยบายในฝ่ายของตัวครม.ซึ่งเป็นผู้ออกนโยบายเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการชี้แจงอย่างครบถ้วนนะครับพวกผมยังไม่ได้เข้าไปคุยครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อความที่ได้เขียนเข้ามาที่เห็นเนี่ยนะครับมีหลายส่วนหลายจุดที่อาจจะเป็นการรับฟังบางส่วนงานหรืออาจจะรับฟังบางฝ่ายวิชาการภาควิชาการบางคนแต่ยังไม่ได้รับฟังอย่างครบถ้วนหรือไม่ครับครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอยู่ครับแล้วฟังไปฟังมาผมจับประเด็นว่าสิ่งที่รัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยกังวลมากที่สุดและรู้สึกรู้สามารถที่สุดน่าจะเป็นประเด็นที่คณะทำงานของปปช.ตั้งประเด็นว่าไอ้โครงการนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในเชิงนโยบายนะไอ้ตรงนี้แหละคือประเด็นที่เรารู้สึกรู้สาที่สุดใช่ไหมครับเหมือนประทับตาให้เราเลยหรือเปล่าคะคือผมมองว่าหากนโยบายนี้เดินหน้าไปนะครับหากมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับจะเป็นด้วยใครก็ตามนะครับอันนั้นก็เป็นอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปติดตามตรวจสอบและต่อวินิจฉัยของทางคณะกรรมการปปช.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการชอบโดยอำนาจนะครับหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะครับหากจะมีการเตือนว่ามีความสุ่มเสี่ยงตรงจุดใดเพื่อให้เราได้พิจารณาและนำไปหากลไกเพื่อป้องกันเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อันนี้ก็น่าจะเป็นความชอบโดยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตราตามพรบป้องกันและปราบปรามการทุจริตของตัวปปช.มาตรา32นี่เขียนไว้ครับเรื่องการให้อำนาจเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับตรงนี้ก็ชอบด้วยเหตุและผลแต่หากจะฟันธงไว้ก่อนเลยว่านโยบายนี้ตั้งทรงมาเป็นเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเกินกว่าขอบเขตครับครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่การตีความหรือไม่คณะทำงานปปช.เขาอาจจะตีความว่าตรงนี้ยังอยู่ในกรอบเสนอแนะยังอยู่ในกรอบ
อำนาจในการทำข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารได้เขาจะอาจจะมองอย่างนั้นนะก็อันนี้ก็ต้องมาดูกันครับอันนี้ผมคงเป็นเราก็ไม่ใช่คนที่จะฟันธงครับเมื่อคุณดนัยคุณอมรัตน์ถามมาเนี่ยผมก็ตอบว่าเราก็แสดงความเป็นห่วงนะครับเท่านั้นเองแต่ในกลไกหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนให้ทราบเนี่ยเราก็จะรอหนังสือฉบับนี้อย่างเป็นทางการนะครับจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับแล้วเราจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยแล้วก็ตอบในข้อที่เป็นคำถามของไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปปช.หรือใครก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดำเนินให้โครงการนี้เนี่ยเป็นไปโดยชอบโดยกฎหมายแล้วก็เดินหน้าต่อครับโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณจุลพันธ์ในเปเปอร์ของปปช.ประเด็นที่แรงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เขาชี้ประเด็นมันไม่ตรงปกนะตอนหาเสียงก็อย่างแถลงนโยบายต่อสภาก็อย่างตอนจะทำจริงๆก็อีกอย่างเมื่อไม่ตรงปกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานตอนหาเสียงพูดอย่างไรตอนเป็นรัฐบาลจะทำอย่างไรไม่ตรงกันต้องรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองอย่างไรตรงนี้คิดอย่างไรฮะค่ะประเด็นไม่ตรงปกไม่ตรงปกอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของกิจการพรรคการเมืองเป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกินเลยจากหน้าที่ไปสักเล็กน้อยนะครับปปช.ล้ำเส้นเขาเสนอให้กกต.มาตรวจสอบไงคะอย่าแปลคำสิครับมันจะดูแรงขึ้นครับครับอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายนเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองครับแน่นอนว่ามันมีความจำเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลที่ร่วมผสมนะครับมีครอบคลุมรัฐบาลเข้ามาก็มีการประหารือกันเพื่อที่จะนำนโยบายของแต่ละพรรคแต่ละส่วนเนี่ยเข้ามาผสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเดินหน้านโยบายของรัฐบาลครับจึงเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองอีกต่อไปครับการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้นโยบายของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสามารถเป็นไปได้โดยกรอบของงบประมาณโดยกรอบของอำนาจหน้าที่เนี่ยคงเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยชอบครับครับในเปเปอร์ของปปช.ระบุว่าเศรษฐกิจประเทศไทยขณะนี้มันยังไม่วิกฤตโดยอ้างคำนิยามของธนาคารโลกคิดอย่างไรครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับอำนาจในการวินิจฉัยว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเป็นของคณะรัฐมนตรีในมุมของผมนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ที่ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับประเทศจะเกิดวิกฤตหรือไม่เนี่ยก็เป็นดุลพินิจนะครับการที่จะออกกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยสุดท้ายอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่ก็คือสภาผู้แทนเป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องของกฎหมายดังกล่าวสภาเห็นว่าวิกฤตก็ออกกฎหมายได้หากไม่เห็นชอบก็ตกไปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีกลไกในการติดตามตรวจสอบขั้นสุดท้ายก็คือตัวศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถที่จะยื่นเรื่องไปตีความได้ว่ากลไกการออกพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีความชอบหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีขั้นตอนที่จะรองรับอยู่ครับครับมันไม่ใช่หน้าที่ของปปช.ที่จะมาชี้ถูกไหมฮะถูกนะโอเคสรุปนะก็คือแจกเงินไม่ทันเดือนพฤษภานะครับดูไปดูมาอุปสรรคมันเยอะก็ต้องเรียนคุณนายอย่างนี้ครับว่าทางรัฐบาลเองเราก็มองด้วยความรอบคอบนะครับเราจะต้องเดินหน้าทุกนโยบายด้วยความรัดกุมนะครับผมเชื่อว่าคุณนายก็ไม่ต่างจากสังคมคือรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการกำกับเพื่อให้เดินไปในทิศทางใดนะครับเราก็เป็นห่วงนะครับและเราก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังรัดกุมที่สุดนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปโดยชอบนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าจะชะลอเรื่องนี้ไปเราก็ยังมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจอื่นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอีกมากมายนะครับครับครับเมื่อวานคุณจุลพันธ์ใช้คำว่าเราไม่ใช่อนุบาลทางการเมืองเรารู้ดีว่าจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าไอ้โครงการแจกเงินดิจิทัลมันจะเกิดอะไรขึ้นเดินหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เดินหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ใช่อนุบาลทางการเมืองอธิบายขยายความสั้นๆสักนิดสิครับต้องการสื่ออะไรไม่มีอะไรครับแปลตรงตัวครับแปลตรงตัวใดก็ทราบครับแปลว่า
ขอถามนิดนึงได้ไหมคะมีคนอยากฝากถามว่าจะมีเหตุอะไรไหมที่จะทำให้เงินดิจิตอลเนี่ยเดินต่อไม่ได้หรือสะดุดลงหรือต้องล้มแผนยังไม่มีความคิดที่จะสะดุดหยุดยั้งมันครับก็ยังพยายามที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นกลไกซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่เราก็ยังคงจะต้องใส่ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะเดินหน้าเพราะว่ากลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยยังไงก็มองว่ามีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่เขาลำบากเดือดร้อนกับภาวะการทางเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนลองไปถามครับว่ามีความหวังกับกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่นะครับผมเชื่อว่าได้รับเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นเอกฉันท์นะครับก็อยากจะให้รับฟังเสียงของประชาชนจริงๆให้มากครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเดินหน้าประเทศให้เกิดกลับมาแข็งแกร่งให้กลับมาเติบโตอยู่ในจุดที่เป็นไปตามศักยภาพของประเทศให้ได้ครับโอเคที่จริงนะถ้าผมเป็นปปช.เมื่อวานผมฟังบางคำจากปากของคุณจุลพันธ์ผมเจ็บจี๊ดเลยนะถอดมาทุกความเลยนะคุณจุลพันธ์บอกพูดเสมือนว่าปปช.เนี่ยเชื่อในแนวทางทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยมที่ไร้หัวใจไอ้คำว่าไร้หัวใจผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะโดนฟ้องคุณเจนไนเดี๋ยวผมร่วมเป็นจำเลยผมร่วมเป็นจำเลยไม่มีปัญหาทุนนิยมไร้หัวใจแม่คือความหมายตรงนั้นเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคำว่าทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจเนี่ยความหมายคืออยากจะให้ใส่ใจกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับและรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่ผมได้พูดอีกประโยคหนึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้บริหารเศรษฐกิจแล้วก็ใช้การบริหารแบบตำราเท่านั้นเราไม่ได้หยิบยกตำราทางเศรษฐศาสตร์มาใช้แต่เราเอาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตความเป็นจริงในภาพที่มันเรียลในภาพที่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงเนี่ยมาดับเพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขทางเศรษฐกิจครับเมื่อวานผมได้ฟังคำนิยามของคำว่าวิกฤตจากปากของคุณจุลพันธ์ผมก็งวยงงผมก็ต้องฟังคลิปของคุณจุลพันธ์เป็นสิบเที่ยวเลยนะนิยามคำว่าวิกฤตอะไรวิกฤตอะไรไม่วิกฤตเนี่ยที่คุณจุลพันธ์อธิบายไว้ผมก็ค่อนข้างจะมีคำถามเยอะลองอธิบายคำว่าวิกฤตสักนิดสิครับคำว่าวิกฤตเนี่ยแล้วทำไมจึงมองว่าตอนนี้มันวิกฤตมันวิกฤตเนี่ยนะครับมัน definition ของมันอาจจะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับในวิกฤตที่ได้เคยพูดไปเนี่ยนะครับในประเด็นแรกก็คือวิกฤตของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนว่าในขณะนี้ใครก็รู้ว่าเราติดหล่มการเจริญเติบโตที่ตกต่ำและไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในแม้แต่ในประเทศภูมิภาคเพราะประเทศอื่นเนี่ยเขาสามารถเติบโตเฉลี่ยได้ 4-5% โดยเฉลี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยไปถึง 7-8% นะครับตรงจุดนี้เนี่ยศักยภาพของประเทศไทยและคนไทยเนี่ยมีมากกว่าครับอย่างเห็นได้ชัดแต่เราไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ในการเจริญเติบโตที่เหมาะสมได้ครับวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องของโครงสร้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่มีความสำคัญนะครับทุกคนคงไม่เถียงว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยในเรื่องของการพึ่งพาอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของอายุไขแล้วเนี่ยนะครับเป็นดาวที่กำลังร่วงเนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการผลิตของประเทศเพื่อให้กลับไปอยู่ในศักยภาพเช่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคตจะเป็น EV จะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ก็ตามซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็กำลังพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆสร้างเม็ดเงินใหม่ๆให้กับประชาชนวิกฤตสุดท้ายที่บอกก็คือวิกฤตของความเห็นอกเห็นใจประชาชนนะครับคือมันดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจมองไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงสรุปก็คือแม้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ติดลบแต่ก็ถือว่าวิกฤตได้ถ้า1เราโตช้ากว่าชาวบ้าน2เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างซ่อนอยู่และ3สุดท้ายปลายทางก็คือถ้าไม่เห็นใจชาวบ้านมันก็ถือเป็นวิกฤตได้เหมือนกันนะความเดือดร้อนของประชาชนอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณนายครับพอดีผมมีโอเคได้โอเคโอเคกราบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณอมรัตน์คุณนายนะครับขอกราบประธานโอเคได้ครับกราบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีภารกิจคิวแน่นเอียดเข้าใจคิวเต็มโอเคแค่นี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าประเด็นที่เอกสารปปช.ระบุว่าเศรษฐกิจประเทศขณะนี้ไม่ถือว่าวิกฤตวงเล็บตามคำนิยามของธนาคารโลก World Bank ดังนั้นจะอ้างว่าเศรษฐกิจวิกฤตกู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่วิกฤตประเด็นนี้คุณจุลพันธ์ก็โต้กลับ
ต้องกลับ2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือมันไม่ใช่หน้าที่ของปปช.ที่คุณจะมาวิเคราะห์ว่าประเทศวิกฤตมั้ยไม่ใช่อำนาจและไม่ใช่หน้าที่คุณที่คุณจะมาวินิจฉัยว่าไอ้เศรษฐกิจตอนนี้มันวิกฤตหรือไม่วิกฤตมันไม่ใช่หน้าที่และมันไม่ใช่อำนาจใช่อำนาจคุณล้ำเส้นอำนาจหน้าที่คือตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นที่2ประเด็นที่2คุณจุลพันธ์บอกว่าจริง GDP ประเทศเศรษฐกิจประเทศขณะนี้มันไม่ได้ติดลบเหมือนช่วงโควิดเหมือนช่วงต้มยำกุ้งแต่ถ้าเศรษฐกิจบ้านเรามันโตช้ากว่าชาวบ้านเทียบกับเพื่อนบ้านถ้าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างซ่อนอยู่ก็วิกฤตได้เหมือนกันมันก็นับเป็นวิกฤตได้เช่นกันมันก็นับเป็นวิกฤตได้เช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเสียดายรีบวางสายกันไปถ้าตอบอย่างนี้นะผมจะปิดท้ายด้วยคำถามนี้แล้วต้องแก้ด้วยการกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกอย่างนั้นเหรอกระตุ้นเศรษฐกิจไงกระตุ้นเศรษฐกิจไงก็ทั้งทีบอกแล้วมันจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหมายความว่ากู้เงิน500,000 ล้านมาแจกคนละ10,000จะทำให้เศรษฐกิจประเทศมันโตทันชาวบ้านใช่ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจการกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกชาวบ้านมันเป็นการแก้ในเชิงโครงสร้างไปแก้ที่โครงสร้างใช่หรือไม่ติดไว้ก่อนท่านตีติดไว้ก่อนท่านตีตอบผ่านสื่ออื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาคำตอบมาค่ะหรือฝากสื่อไปถามท่านรัฐมนตรีก็ได้ค่ะ